ดีค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เรามีเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดกับคู่หูดิจิมอนในโลกของดิจิตอลเวิลด์กันนะตอนนี้ก็เป็นตอนจบแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนร่างให้กับดิจิมอนคู่หูของเราให้เป็นร่างที่3กันเลยเนาะนี่ของพี่เคนน่ารักป่ะล่ะของพี่เคนก็เป็นร่าง2แล้วนะรู้สึกว่าในมอดนี้นะคะมันจะสูงสุดแค่ร่างที่3เนาะเฮ้ยน้องน่ารักจังเลยเหมือนตุ๊กตาเลยดูดิเสียดายจังเลยนะนึกว่าจะอัพได้6ร่างนะเราสามารถสั่งให้น้องนั่งรอได้นะคะโดยการกดชิปแล้วก็คลิกขวาค่ะน้องก็จะนั่งเหมือนตุ๊กตาแบบนี้เนาะเหมือนตุ๊กตาหน้ากอดโอเคเดี๋ยวเราจะไปคับของกันก่อนนะเราจะเอาน้องไปไว้ในบ้านนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องเป็นหวัดนะนั่งก่อนเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะเอ้ยเมื่อเช้าอ่ะแต่หนาวมากเลยนะเนี่ยขนาดอยู่แถวๆปทุมธานียังหนาวขนาดนี้เลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีเสื้อกันหนาวเอาล่ะเรามาคับของกันก่อนเลยเราจะใส่หนังสัตว์นะคะกับแท่งเหล็กลงไปค่ะจะได้นวมต่อยมวยไหมนะคะก็อันนี้ก็จะฝึกแอคแท็กให้น้องดิจิมอนของเราค่ะแล้วก็ใส่ไม้แผ่นลงไปกับหนังสือนะคะแล้วตามด้วยสติ๊กค่ะเราจะได้โตเรียนหนังสือเวทมานะคะแต่นี้ก็จะเป็นการฝึกดีเฟนซ์ค่ะปกป้องพลังเวทนะคะให้กับดิจิมอนค่ะแล้วก็ใส่ล็อกไม้กับสติ๊กลงไปค่ะจะได้เป้าทาร์เก็ตมานะคะอันนี้ก็ฝึกแอทแทคโจมตีให้กับดิจิมอนของเราค่ะแล้วก็นี่ก็จะใส่แท่งเหล็กลงไปนะคะ5แท่งด้วยกันเนาะแล้วก็ตามด้วยโอ๊คแฮนด์ค่ะเราจะได้เทรนนิ่งชิลมานะคะก็จะเป็นโล่ที่ไว้สำหรับให้โปเกมอนฝึกนะคะแล้วก็ต่อไปใส่แท่งเหล็กกับโฮปเปอร์ลงไปนะคะเราจะได้คล้ายๆกับแฟตไดอันใหญ่ๆนี่มาเนาะจะเป็นการฝึกเพิ่มเลือดให้กับดิจิมอนของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมฝึกเบื้องต้นของดิจิมอนของเรานะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือพวกนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปคราฟเครื่องมือที่แบบว่ามันมีเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็น่าเล่นมากกว่านี้นะเพราะว่าเครื่องเล่นพวกนี้ดิจิมอนของเราน่าจะเบื่อละแต่ว่าจะต้องมีตราสัญลักษณ์ค่ะเราจะใส่ดราก้อนแท็กลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระดูกค่ะจะได้เป็นดราก้อนโบนมาค่ะเอาไว้ฝึกแอทแทคโจมตีให้กับดิจิมอนของเรานะแล้วก็ต่อไปค่ะจะใส่เป็นบิสแท็กลงไปค่ะวางไว้ข้างบนนะแล้วก็ตามด้วยสลามบอค่ะเราจะได้บิชบอมาเนาะตัวนี้ก็ไว้สำหรับฝึกแอทแทคให้กับดิจิมอนของเรานะคะต่อไปก็ใส่ไนแมร์แพ็กค่ะแล้วก็โอ๊กแพนลงไปแบบนี้นะคะเราจะได้คราวบ็อกมาค่ะอันนี้ก็ฝึกการโจมตีของดิจิมอนของเราเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปจะใส่เป็นตราสัญลักษณ์แผ่นลงไปค่ะแล้วก็ใส่เป็นกระถางดอกไม้ลงไปนะคะจะได้ไฟแท็บมาค่ะคล้ายๆกับดอกไม้กินคนนะไว้สำหรับฝึกดีเฟนซ์ให้กับดิจิมอนของเรานะคะแล้วก็ต่อไปจะใส่เป็นเหล็กนักเก็ตลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยแมชชีนแพ็คตรงกลางนะคะจะได้เป็น OPC จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆนะคะไว้สำหรับฝึกให้ดิจิมอนของเราค่ะแล้วก็ใส่ไม้แผ่นกับตราสัญลักษณ์ที่เป็นรูปไม้กางเขนนี้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่สติ๊กค่ะนี่เลยจะได้เป็น Holy Layla แล้วค่ะตัวนี้ก็ไว้สำหรับฝึกให้กับดิจิมอนของเราเหมือนกันเนาะแล้วใส่ตราสัญลักษณ์ปลาลงไปกับถังเปล่าลงไปนะคะเราจะได้ Red Fisher มาค่ะฝึกแอคแท็กให้กับดิจิมอนของเราเนาะแล้วก็ต่อไปใส่แท่งเหล็กลงไปนะคะ4แท่งด้วยกันเนาะแล้วก็ใส่ตราสัญลักษณ์ไวแพนลงไปค่ะเราก็จะได้ตราสัญลักษณ์ที่ไว้สำหรับฝึกให้กับดิจิมอนของเราอีกอันนึงค่ะใส่หินเรียบลงไปแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยตราสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะจะได้ Training Lock มาค่ะอันนี้ก็ฝึกดีเฟนซ์ให้กับดิจิมอนของเรานะรู้สึกว่าไอเทมของเล่นในนี้ดิจิมอนเขาน่าจะชอบนะเพราะว่ามันแปลกใหม่มากกว่าคราวแรกนะคะนี่มันสนุกชัดๆเลยมีแต่ของเล่นเต็มเลยใช่ตอนแรกมันจะดูแบบว่าเป็นงานเป็นการไปไหนนะแต่อันนี้จะเป็นเหมือนของเล่นให้น้องนะคะมันเหมือนของเล่นนั่นแหละของเล่นของดิจิมอนนะแล้วมันก็จะเป็นการฝึกให้น้องเนี่ยมีความเก่งมากขึ้นนะคะและเดี๋ยวพาน้องเก่งมากๆเลเวลสูงๆเนี่ยเป็นร่างที่3แล้วเนี่ยเราก็จะพาน้องนะคะไปสู้กับพวกดิจิมอนป่ากันต่อเนาะโอ้โหดูดิของเล่นแต่ละอันเนี่ยน่าเล่นกว่าอันแรกตั้งเยอะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกล่องตุ๊กตาเหรอน่าจะเป็นกล่องของเล่นตัวตลกอะเนาะโอเคแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนร่างให้กับดิจิมอนของเรานะคะซึ่งเราได้ดิจิมอนพวกเนี้ยมาจากการดรอปจากการฆ่าดิจิมอนป่าเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนร่างให้มันเป็นร่าง3ค่ะแต่ว่าจะต้องใช้พวกตราสัญลักษณ์นะคะในการเปลี่ยนร่างดิจิมอนของเราเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาคับก่อนคับให้มันแบบเต็ม9ช่องก่อนนะคะเอาอันนี้ก่อนก็แล้วกันตอนนี้เราก็รวมตราสัญลักษณ์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาแล้วนะเราจะเปลี่ยนร่างให้กับอากูมันของเราค่ะอากูมันเปลี่ยนร่างเป็นหมุ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 นจะได้เป็นไหนแม่มันได้ป้าอยากได้เกรมอนโอ้ไม่ได้เกรมอนนะไม่ได้ตัวของพระเอกอ่ะมันเป็นไทเรโนมอนนะมันกลายเป็นไดโนเสาร์ไปละแต่ตัวนี้ก็โหดอยู่นะโอ้ยดูนี่เราไม่ได้เกรมอนนะแสดงว่าเราอาจจะใช้ตราสัญลักษณ์ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะอาจจะไม่ตรงสูตรของเขาอะเนาะแต่พี่เคนเอามั่งเอามั่งเอามั่งเขาพี่เคนออกมาเป็นกิ้งกือเปล่าวะเดี๋ยวกันมาเลยมาดาคอมมอนเดี๋ยว
ี่เคนจะให้เป็นร่างนะอันนี้เอาเลยหมุน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 ดราโกมอนเปลี่ยนร่างเป็นอย่าบอกว่ากลายเป็นสลามทำมาทำไมไม่ได้พูดไปเอกบ้างอะเนี่ยทำไมเป็นตัวโกงอ่ะโอ้ยสิ้นหวังแล้วกลายเป็นตัวร้ายไปเลยโกงกู้เลยแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆซัมมอนน้องออกมานะคะนี่ตัวนี้นะวะน้องเหมือนสลามเลยโคโคมอนเนาะไอ้น้องน้องต้องมาเป็นตัวเท่ๆให้พี่นะเข้าใจเปล่าโคโคมอนเปลี่ยนร่างเป็นเอาแล้วเอาแล้วตอนได้ร่างพระเอกบ้างแล้วแม่เขาหมุนนานมากเลยนะไม่เหมือนโปเกมอนนะฟุบเดียวออกมาเป็นร่างเลยแต่ว่าดิจิมอนเนี่ยเขาก็จะแบบจะต้องหมุนๆนิดนึงนะคะแล้วถึงจะเปลี่ยนร่างให้เราดูเนาะโอ้โหแววตัวร้ายมาแล้วถ้าของพระเอกมันต้องสีขาวขาวคือเขียวเลยออกมาเป็นรูฟมอนมันจะไม่ใช่พวกเดียวกับพระเอกนางเอกปะเนี่ยเหมือนมันจะเป็นฝั่งตัวร้ายเลยอ่ะหรือมันจะข้ามไปฝั่งพระเอกมันก็ได้ไม่แน่ใจต้องรอดูร่างสามกันนะเอาแล้วโอ้หมดกันโอ้โหแบ็กโกโกมอนน้องเป็นตัวร้ายอ่ะนี่เรากำลังจัดตั้งสมาคมคนร้ายหรือไงเนี่ยเราเป็นแก๊งล็อกเก็ตแล้วนี่เราจะกลายเป็นแก๊งอะไรดีเนี่ยแก๊งดิจิมอนเก็ตโอเคตัวต่อไปไหนดูหน้าตาน้องดิเฮ้ยตัวนี้ล่ะเขาว่ามันต้องออกมาเป็นพระเอกหรือนางเอกแน่เลยกิกิมอนเอาไปไหนล่ะอยู่เท้านี้ก่อนน้องอย่าเพิ่งไปไหนนะเราจะใช้ดราก้อนแพ็คนี่เลยใส่ตัวน้องเข้าไปนะตัวนี้แหละความหวังของหมู่บ้านเราจะผิดสูตรอีกไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วหรือว่าเราทำผิดสูตรอ่ะอุ้ยเปลี่ยนร่างเป็นนี่ไงของพระเอกมาแล้วเฮ้ยอย่างเท่เลยพี่เคียนกิมอนนี่นะกิมอนน่ารักจุงเดี๋ยวได้แล้วยังมีอีกร่างนึงอย่างนี้ร่างสามต้องพระเอกชัวร์เลยอ้ําเดี๋ยวรอดูนะว่าเกียวมันเปลี่ยนร่างเป็นมาแล้วมาแล้วหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วอมอดกันโกมันไม่เอาเป็นตัวโกงนี่นะแต่ของพระเอกต้องสีแดงดิอ่ะเป็นตัวร้ายก็ไปอยู่ฝั่งนู้นโอ้หมดเลยทั้งแผงพอจับได้เกลือหมดเลยอ่ะผิดสูตรอ่ะเราใช้ตราสัญลักษณ์อาจจะไม่ตรงสูตรแต่ตอนเนี้ยบีบีมันแต่เป็นความหวังของเราแล้วนะในโฮลี่แพ็คดูดิไอ้ดีว่านายจะออกมาเป็นแองเจิลนะเปล่าอ่ะนี่น้องหมุนแล้วน้องหมุนแล้วลุ้น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 จะได้ใครนะบีบีมันเปลี่ยนร่างเป็นพลาสมอนพลาสมอนตอนนี้ตัวดีตัวดีเหรอเฮ้ยยังมีความหวังมีความหวังแต่ดูร่างสามดีแต่ต้องดูร่างสามของน้องใช่เปล่าเอาแล้วนะร้องอีกทีนึงก็ได้อุนจิฮะได้อุนจิเหรอไม่ดีอ่ะไม่ดีฉะนั้นมันตัวเกลือเราเลี้ยงไม่ดีมันก็จะกลายเป็นอุนจิใช่เปล่าได้อุนจิมีขนจักรแล้นะกลัวมากเลยโอ้มีขนจักรแล้ด้วยเนาะเอาแล้วนะน้องจะเปลี่ยนร่างแล้วน้องน้องหมุนได้เฮ้ยนี่ไงตัวฝั่งพระเอกโอ้ยรันมอนว้าวสวยจุงตัวนี้เท่มากเลยนะโอ้ยถ้าเอาไปปั๊มแมวน้องคงจะเก่งหน้าดูแล้วล่ะดูดีโอ้ยดูดีดูดีต่างจากเพื่อนเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วพี่เคนเราได้ฝั่งพระเอกมาบ้างมันก็ดีแล้วนะมันต้องได้อีกสิแน่นี่ซูนามอนนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของเขานี่น้องน้องน้องมาอยู่ก่อนมันเป็นรังไม่ดีนะน้องถ้าน้องไปนั่งฝั่งตัวร้ายอ่ะน้องต้องมานั่งตรงนี้ก่อนเอาละนะเราจะแปลงร่างน้องนะคะเปลี่ยนร่างน้องนี่แหละความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านจัดไปนี่น้องน้องหมุนดีๆนะน้องโอ้โหหมดกันกลายเป็นหมีไปละแบมอนไม่งั้นต้องดูร่างสามของน้องต่อนะแต่เขาว่ามาจนถึงขนาดนี้ละน้องน่าจะแบบเป็นตัวโกงหรือว่าตัวร้ายนะเผื่อน้องจะเด้งกลับมาเป็นฝั่งดีบ้างไหมไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ก็เลี้ยงดีแล้วนะแต่ว่าตราสัญลักษณ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันน่าจะแบบไม่ตรงสูตรอีกแล้วอ่ะอันนี้ตัวฝั่งพระเอกมันเนี่ยไม่รู้จักเหมือนกันตัวนี้คริสซิมอนเหรอไม่รู้ว่าเป็นฝั่งไหนนะอยู่ในภาคเซิร์ฟเวอร์เปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เอาน้องมาเลี้ยงแล้วแหละนี่จะตอบให้พี่เคนยังไม่หมดแต่ว่าเกือบหมดแล้วล่ะโยโคมอนนั้นน้องเป็นความหวังของพี่อีกอันนึงนะน้องจะต้องเป็นตัวพระเอกหรือนางเอกให้พี่นะคะแจ๊ป้าไม่รู้ความหวังหรือสิ้นหวังกันแน่นะอาจจะสิ้นหวังก็ได้นะไปพี่เคียนเราไปนอนกันดีกว่าเย้ยนี่เป็นปิยมันของนางเอกใช่ป่าวใช่แล้วใช่แล้วปิยมันเอาละนะเดี๋ยวเราก็จะให้น้องเนี่ยเป็นร่างสามนะจมูกหรือจ่ายังไม่รู้ว่าจมูกหรือจ่านะขอให้ปิยมันเปลี่ยนร่างเป็นส่วนใหญ่ไม่น่าเหลือเราใช้เหรียญตาผิดนะเนี่ยโอ้โหบอกว่าเป็นไก่ไม่ต้องลุ้นเลยพี่เคนมันคือบอสใช่เปล่านี่ตัวร้ายจริงๆเลยอยู่ในกระตูนนี่ตัวร้ายโอ้ไม่สยองมากเลยคือในเรื่องดิจิมอนน้องเป็นตัวร้ายนะ
นี่เราเลี้ยงเหล่าตัวร้ายเหรอเนี่ยอ้อมเลี้ยงลูกไม่ดีอันนี้เราเป็นตัวโกงเหรอเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวพระเอกนางเอกหรอเด็กๆไปฝึกกันดีกว่ามาเร็วมาเร็วเราจะต้องอัพวิวน้องนะคะให้ได้250เลยใช่งั้น250ทุกค่าเลยเนาะน้องถึงจะโหดเอาเลยจ้าทุบเลยแฟดได้อะทุบเลยลูกอะไรอย่างงั้นโอ้โหน้องตะปบใหญ่เลยของยังเหลืออีกเยอะเอาละนะถึงแม้น้องจะไม่ใช่เกรมอนนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็ฝึกให้น้องเมพได้เฮ้ยไงโอ้โหหน้าตามันเดมิมอนนี่นะหน้าตามันเหมือนแบบพวกปีศาจเลยหน้าเหมือนอ้อมเลยอุ้ยผีเดียวตุ้ยอุ้ยยังโหดเลยโอ้โหนี่เราฝึกน้องให้โหดขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เอาล่ะตัวต่อไปไงตัวนี้ตัวเขียวๆตัวนี้มันชื่อบุกมอนป่ะน่ะหน้าตามันควรจะอัปเกรดต่อมาจากพัสมอนเมื่อกี้ป่ะมันเหมือนกิ้งก่าคาเมเลียนเวลเลยดิหน้าเหมือนพัสมอนเมื่อกี้เลยหน้าแบบคล้ายๆเนาะแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวนะเขียวอมเหลืองอะไรประมาณเนี้ยเอาล่ะเดี๋ยวๆอ้าวๆน้องติดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีแรงตุยเนี่ยอ้าวรักเลยพี่มอนตัวนี้ตีแรงมากเลยไม่ช่วยด้วยล่ะน้องติดน้องยกขาขึ้นไม่ไหวน้องติดขาน้องจะขึ้นบล็อกสักบล็อกนึงน้องก็ยังจะขึ้นไม่ไหวดูดิบอกแล้วอย่ากินเยอะใช้เวลาตีหลายทีเหมือนกันเนาะกว่าตัวนั้นมันจะตุยนะเอาล่ะเราไปหาเป้าหมายตัวต่อไปดีกว่าเราจะฝึกให้น้องโหดขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยนั่นไงเจ้าปลาหมึกจ๊ะปลาหมึกขาวอยู่ในโซนหิมะใช่เปล่าไหนลองดูดิว่านายเก่งสักแค่ไหนโอ้โหสองทีตุยเลยสองทีก็ตุยแล้วหลับสบายเลยทีเดียวเอาจิ้งจอกขาวน้องวิ่งหนีไปแล้วน้องกลัวยูจิมอนบอกไม่อยู่แล้วน้องบอกกลัวแกสองคนนั่นแหละนี่ตัวนี้เฮ้ยพี่เคียนตัวของแบบตัวดีของพระเอกนางเอกปะใช่แล้วอ๋อนี่ไงมันคล้ายๆตัวหมีถือปืนบาซูก้าทำไมเราเปลี่ยนร่างไม่ได้ตัวนี้มั้งไงน่าดีน่ารักอ่ะน้องน้องตีพี่อุ้ยอุ้ยช่วยด้วยแล้วเข้าโอ้ยช่วยหน่อยอ๋อนี่นายอ้วนมากกันนายเลยเดินไม่ไหวอ่ะเปล่าอ๋อมันติดบล็อกมันติดบล็อกมันเดินไม่ไหวไม่เป็นไรนะถ้าวันหลังติดบล็อกอะเดี๋ยวพี่จะวิ่งมาหาเองแต่ดูดิตัวนี้น่ารักจังเลยอุ้ยเจลลี่มอนอุ้ยน่ารักน่ารักแมงกะพรุนน้อยโอ้ทำไมแมงกะพรุนมันตอดเจ็บจุงเบยดุเหมือนกันนั่นเนี่ยเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้ดูทุกตัวเลยที่จิมอนน่ะเอาไปข้างหน้าดีกว่าโอ้โหข้างหน้ามีแต่ตัวใหญ่ๆงั้นเลยตัวเบลเริ่มเฮิมเลยอ่ะนี่มันแก๊งปลาหมึกหรือไงกันเนี่ยเฮ้ยปลาหมึกถือดาบว้าทำไมมันโหดจุงออโทมอนนี่นะนี่ไงตบทีเดียวตุยหลับสะเบยเลยทีเดียวเฮ้ยของเราอ่ะเลเวลมันสูงแล้วถ้าเจอหน้าสกิดกันก็ตายแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปอมกันดีกว่านะเรามาที่ป่าสวรรค์หน้าดีกว่านะมันมีตัวแปลกๆอ่ะให้เราช่วยสู้กิลมอนกิลมอนโอ้ยกิลมอนมือหนักชะมัดเลยอันนั้นตัวมันของพี่เคียเลยนะตัวกั๊กชีโหดร้ายนี่ไงตัวของพระเอกพี่คินเฮ้ยเกรมอนนี่นะเกรมอนทำไมเราไม่ได้เกรมอนน่ะหนูอยากได้จุงโอ้ยน้องน้องน้อยใจละอะไรอะไรก็เกรมอนอุ้ยพี่เคนตัวสีเทาแบ็คโรมอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ก็เท่นะมาสู้กันแล้วโอ้โหเหรียญล่นกราวเลยดูดิอุ้ยตัวนี้สีสวยสีออกสีขาวๆเนาะอุ้ยน่ารักอะตัวเนี้ยว้าวเอาเลยซักเลยว่ะซักกันเนี่ยโอ้ไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงก็ต่อยกันเลยอุ้ยอื้อสูสีจะตายเนี่ยเฮ้ยของเราจะตายป่ะตัวเนี้ยไม่น่ารอดอุ้ยอย่าแล้วพี่เคนเราสู้ไหวป่ะเฮ้ยไหวไหวอุ้ยยังได้อยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อุ้ยของเราก็ใช้ได้นะฝึกให้มันหนักหนักหน่อยอะมันก็สู้ได้อยู่นะเฮ้ยตัวนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะเฮ้ยไซคอมอนไซคอมอนเหรอมันคือยักษ์ไซคอปหรือเปล่าอ่ะอุ้ยน่ากลัวจังเลยมีตาเดียวด้วยอ่ะแต่ว่าพอดีตัวนี้เลือดน้อยเนาะตีทีสองทีมันเลยตุยนะดีแล้วแต่ดูดิเอ้ยแขนมันยาวอ่ะดูดิโอ้โหดูเหรียญสัญลักษณ์นี่โอ้โหดับกล่าวเลยอ่ะได้เยอะดีเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็เอาดิจิมอนคู่หัวของเราไปสู้กับดิจิมอนป่าไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบดิจิมอนแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย